ภาพที่ปรากฏต่อชาวโลกในวันนั้นหลังจากเกิดเหตุเนี่ยแล้วก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนต่อมนุษยธรรมทั้งโลกคือภาพนี้แต่ผมจะชี้ให้ดูว่าภาพที่เราเห็นฝั่งโน้นเนี่ยก็คือภาพนี้แต่นี่คือศาลฎีกาเก่าซึ่งรื้อไปเมื่อหลายปีมาแล้วนะฮะแต่ในขณะเกิดเหตุนี่คือศาลฎีกาและเป็นศาลอาญาเป็นศาลยุติธรรมซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ย้ายไปอยู่พัทยาก็เป็นการพิจารณาคดีกันนี่แหละในทุกเรื่องเป็นศาลสถิตยุติธรรมเขาฆ่ากันหน้าศาลวันนั้นศาลก็ทำงานเรามองไปเห็นพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนาความบริสุทธิ์ความเมตตาการให้อภัยภาพนี้มันได้อารมณ์ส่วนหนึ่งของมันก็คือว่าภาพนี้ผมไม่รู้ว่าคนให้รางวัลพูลิตเซอร์ที่เขามองตรงนี้แบบว่าจะไม่รู้จักประเทศเราแต่เขาจะมองเรื่องที่เราจะพูดต่อไปแต่ในความเห็นของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอะไรถูกอะไรผิดสิ่งที่จะชวนให้ดูกันก็คือเรารู้แต่คนตรงนี้คนนี้ซึ่งคนเหล่านี้อาจจะเติบโตมีชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วเพราะเหตุการณ์มัน44ปีมาแล้วแต่วันนั้นเราเห็นอะไรเนี่ยเราเห็นคนที่อยู่ด้านมุมที่ไปทางศาลยุติธรรมคือคนที่มีความตื่นตระหนกนะว่าหน้าตาคนเขาตกใจนะแต่สิ่งที่เขาเห็นเราเห็นคนที่โกรธแค้นในภาพนี้มันแน่นอนครับความเครียดแค้นที่จะทำลายแม้แต่คนที่เสียชีวิตไปแล้วไอ้คนที่อาจจะยิ้มด้วยความสะใจแต่ไอ้คนที่ยิ้มนี่มีคนที่เศร้าใจผมติดใจหนุ่มน้อยคนนี้ที่เขายิ้มด้วยความหัวเราะคือภาพมันแสดงอะไรหลายอย่างให้เราต้องไปตัดสินกันเองว่าผมไม่โทษคนอื่นไม่รู้แต่ผมเองคิดว่าคนเหล่านี้เขาก็ถูกทำให้คิดแบบนั้นซึ่งความจริงไม่มีใครรับได้แต่มันก็เกิดอารมณ์ต่างๆที่เห็นอยู่เหมือนกับที่ไอน์สไตน์บอกว่าความชั่วร้ายในโลกมันไม่ได้อยู่ที่คนทำอย่างเดียวนะมันอยู่ที่คนยืนอยู่เฉยๆปล่อยให้คนความชั่วร้ายได้เกิดขึ้นแต่เนื่องจากเรื่องมันเป็นภาพแบบนี้เราถึงคิดว่าเรานี่คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นและคณะกรรมการจัดงานคิดว่าต้องเอาความจริงให้ปรากฏและที่สำคัญที่สุดคือต้องเอาคนที่สั่งการเนี่ยมาลงโทษ